ซวว่าหายดีแล้วได้กลับบ้านแล้วนะคะส่วนแมทธิวลิเดียนั้นอาการดีขึ้นแต่ว่ายังพบเชื้ออยู่ส่วนทางด้านของพระเอกใจบุญณเดชน์คุกิมิยะค่ะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนในการรับมือกับโควิด -19 ด้วยการบริจาคเงิน 2.5 ล้านบาทให้กับ6โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางด้านแม่แก้วนะคะคุณแม่ของณเดชน์เนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลนี้ผ่านทาง Instagram และบอกว่าภูมิใจเมื่อลูกชายขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดยณเดชน์เองเนี่ยได้มีการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นจำนวนเงินโรงพยาบาลละ 400,000 บาทและอีก1โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลนี้เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทที่เห็นอยู่หน้าจอนะคะก่อนหน้านี้ณเดชน์มีการโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวหาข้อมูลเรื่องของการจัดหาซื้อหน้ากาก N95 และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยนะคะนี่ก็เป็นความใจบุญของพระเอกณเดชน์คุกิมิยะ